เรียนอนุบาลอุตรดิตถ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นคนดีมีวินัยมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีความเป็นไทยมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้นั่นคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ซึ่งมีที่ตั้ง2แห่งคือเลขที่80ตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่14ไร่และที่ตั้งแห่งที่2อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่20ไร่ครับได้เห็นดอกนกยูงบ้านโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ว่าเป็นโรงเรียนดีนักเรียนมีความสามารถและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันตามความสามารถเศรษฐกิจสังคมและผู้ปกครองโดยโรงเรียนแห่งที่1จัดการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งผู้ปกครองมีความพร้อมทางเศรษฐกิจมีฐานะดีโดยการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนเนื่องจากมีผู้มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากเกินที่จะรับได้ส่วนโรงเรียนแห่งที่2จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตบริการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่6ตำบลบ้านเกาะและขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้กับนักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนถึงปานกลางผู้บริหารโรงเรียนคือดร.ธำรงร่วมสิริมีแรงบันดาลใจในการดำเนินงานบริหารโรงเรียนแบบคู่ขนานผมมีคำถามอยู่ในใจเสมอครับว่าทำไมถึงจะทำให้เด็กอุตรดิตถ์เก่งเท่ากับเด็กกรุงเทพเด็กฐานะยากจนทำอย่างไรจึงจะให้เขามีโอกาสเท่ากับลูกคนมีเงินทำอย่างไรจึงจะทำให้คนอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างและทำอย่างไรไม่ให้เขานินทาครูโรงเรียนอนุบาลว่าสอนได้แต่เด็กเก่งเฉพาะลูกคนรวยเท่านั้นบัดนี้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,065 คนโดยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่1ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน 2,456 คนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่2มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน609คนมีจำนวนครูทั้งสิ้น134คนมีครูต่างชาติจำนวน10คนครูจ้างสอน13คนลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวจำนวน42คนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนโรงเรียนอื่นๆแต่จัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพพิเศษเพิ่มเติมเช่นการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ว่ายน้ำและการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูต่างชาติในภาษาอังกฤษและภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่1มีอาคารเรียนทั้งสิ้น5หลังและหอประชุมอีก1หลังโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่2มีอาคารเรียน2หลังแต่ทั้ง2แห่งได้จัดสภาพโรงเรียนให้ร่มรื่นใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสถานที่เล่นให้กับนักเรียนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจนการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนทำให้นอกจากจะร่มรื่นแล้วยังมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น4กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารวิชาการและกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปผมมีความเชื่อว่าครูอนุบาลทุกคนเป็นคนดีไม่ต้องจำที่จำชัยกันมากเพราะโรงเรียนของเราสร้างภาวะผู้นำให้กับคณะครูของเราอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนอกจากนี้ในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเราเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ว่าครูทุกคนรู้ทุกเรื่องซึ่งถือว่ามันตรงกับหลักการบริหารแบบแมทริกเพราะฉะนั้นในโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ของเราเนี่ยท่านรองผู้อำนวยการก็ดีคณะครูทุกคนก็ดีจะรู้เรื่องของการพัฒนาคุณภาพมันเหมือนกับผู้อำนวยการเพราะฉะนั้นในโรงเรียนของเราเนี่ยเวลาทำงานด้วยกันพวกเราจะร่วมกันทำงานเพราะทุกคนรู้ทุกเรื่องแตกต่างกันลึกมากน้อยตามความรับผิดชอบเท่านั้นเองครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริหารวิชาการและกิจการนักเรียนจะดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและงานที่ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ทั้งหมดของโรงเรียนคณะครูและผู้บริหารร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนอาทิเช่นโครงการศูนย์พัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6 โดยมีศูนย์ให้นักเรียนเลือกจำนวน9ศูนย์โครงการห้องเรียน2ภาษาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติและครูไทยไปพร้อมกันโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคารวะธรรมปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมเป็นต้นกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณมีภารกิจในการวางแผนพัฒนาล่วงหน้าและสนับสนุนการใช้เงินงบประมาณที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุดแต่มีความคุ้มค่าในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลมีภารกิจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและขวัญกำลังใจตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้ามีภาวะผู้นำกลุ่มบริหารทั่วไปจะสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและบุคลากรพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างราบรื่นด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมประชาสัมพันธ์และประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงานผลจากการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีทำให้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหลายๆเรื่องหลังจากที่ผมได้กำหนดวิสัยทัศน์ผู้นำว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติวันนี้สมส.ได้มาประเมินภายนอกโรงเรียนของเรารอบแรกเราได้รับการประเมินในระดับดีทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้แล้วรอบที่2เราก็เพิ่งประเมินผ่านไปครับสมส.รับรองมาตรฐานโดยมีการประเมินมีผลการประเมินในระดับดีมากทุกมาตรฐานทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสิ่งที่โรงเรียนเราภูมิใจมากก็คือเราได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานถึง3ครั้งในระดับก่อนปฐมศึกษาและระดับปฐมศึกษาในปีการศึกษา2543 2545และ2548ถือว่ามีผลงานต่อเนื่องครับนอกจากนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้มอบโล่โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนให้กับเรา6ปีติดต่อกันโดยทางโรงเรียนเราได้จำลองรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปีพุทธศักราช2540มาบูรณาการกับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคุณธรรม3ประการครับคือคารวะธรรมปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับคือเราจะมีนักเรียนของเราทำหน้าที่กกต.นักเรียนเพื่อจัดการเลือกตั้งมีสว.นักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งแบบไม่หาเสียงใช้วิธีการแสดงตนครับเรามีส.ส.นักเรียนทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองนักเรียน2พรรคครับพรรคบัวชมพูและอนุบาลพัฒนาเมื่อเขาเปิดสภาเขาก็เลือกตั้งประธานสภาและจัดให้มีผู้บริหารเป็นนายกรัฐมนตรีนักเรียนและรัฐมนตรีนักเรียนในด้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการฝึกนักเรียนของเราให้มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องให้มีความสัมพันธ์กันทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนครับจากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง5กลยุทธ์คือ 1. เพิ่มคุณภาพผู้เรียน 2. พัฒนาการมีส่วนร่วม 3. พัฒนาระบบบริหาร 4. พัฒนาผู้นำและ 5. พัฒนาการบริการส่งผลทำให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นและลดช่องว่างผลการเรียนในระดับพึงพอใจนักเรียนมีผลงานชนะเลิศการประกวดแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับเขตตรวจราชการระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนซึ่งการพัฒนานักเรียนดังกล่าวจะสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์คือสุขภาพดีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรม